อ่ะนี่ครับเทียบสแตทกันหน่อยครับทั้งอายุทั้งสัดส่วนครับแหมอายุก็ค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรนะครับแน่นอนประสบการณ์กับความสดครับใครจะดีกว่ากันนะครับสำหรับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อไปนะครับเราจะไปที่มวยรอบแล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยน่าติดตามมากนะครับเพราะว่าจะเป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มครับของมวยรอบคาดเชือกในสาย A ครับจะทราบแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มครับในการเข้าไปสู่ในรอบ4คนสุดท้ายติดตามพร้อมๆกันเลยแหละครับพลาดไม่ได้ครับคู่นี้คู่ที่3นะครับมุมดำนี่3กองเล็กสิทธิ์แจ็คมวยไทยครับบุญขาวนี่เป็นฟ้าพิชิตลูกบุญมีครับเตะขวาไปก่อนเลยครับโอ้โหมาซ้ายหน้าครับเหวี่ยงมาแบบนี้ครับถ้าไม่โดนกระยุงตายครับ2อย่างครับโอ้โหเอาครับเดินมานี่ใส่กันเลยครับโอ้ระฆังเป้งนี่ก็ต่อยก่อนเลยนะครับฟ้าพิชิตเอาครับต่อยหมัด1 2มาโอ้ดูรูปร่างดีครับซ้ายยาวขวายาวไปครับ3กองเอาไงครับโดนเข้าไปอีกแล้วครับ3กองเล็กเจอเตะครับอ้าวอัดคืนมาเอาเริ่มต่อยหมัดคืนแล้วนะครับ3กองเล็กโอ้ใส่กันแบบนี้ครับมาแล้วครับสัญญาณมาครับแบบนี้ครับยาวๆครับออกไปก่อนครับซ้ายหน้ากระแทกหมัดขวาแล้วก็แข้งขวาครับโดนเจาะหนักๆมาครับพยายามจามศอกคืนเลยนะครับแล้วเสียบซ้ายครับโอ้อาวุธของฟ้าพิชิตลูกบุญมีครับ3กองขยับเข้ามาเจอแข้งขวาต่อยหมัดขวาคืนครับที่คิ้วขวาครับมีแล้วครับมีตำหนิแล้วครับมุมขาวโอ้ใส่กันแป๊บเดียวครับเริ่มจะได้เลือดแล้วครับตอนนี้เอาฟ้าพิชิตขยับเดินต่อครับหมัดฮุกซ้ายครับไม่โดนครับของ3กองเล็กโอ้ดูคู่นี้ครับจับตาดูดีๆนะครับแม่ดึงมาแล้วต่อยครับต่อยเข้าไปครับต่อยเข้าไปครับแม่อัดไป3หมัด4หมัดครับโอ้โหดูแกโอ้สอกกลับด้วยครับ3กองเล็กครับจะบอกว่าโอ้หมัดแกแต่ละหมัดนี่ง้างมาทีนี่ไม่รู้มาจากไหนล่ะครับแต่ระยะทางยาวไกลเหลือเกินครับเตะขวาไปก่อนครับฟ้าพิชิต3กองเล็กขยับเข้ามาครับฟ้าพิชิตชิงออกก่อนครับมีทั้งศอกมีทั้งแข้งแม่ดูเหมือนตอนนี้นี่3กองเล็กครับโดนแล้วอยู่ได้ก็อ้าวแต่ว่าแม่โดนขวาก็มีพังงาก็เอาต่อยหมัดคืนโอ้ล่วงเลยครับแม่เข้าตามอีกทีนึงครับแม่กรรมการไม่นับครับเห็นว่าเป็นจังหวะเสียหลักครับโอ้เอาแล้วครับแม่เจอโต้หนักๆแบบนี้ครับจะอยู่ได้ไหมครับฟ้าพิชิตจับแล้วต่อยจับแล้วต่อยแบบนี้ครับแม่แข้งวางอีกทีนึงครับฟ้าพิชิตบอกว่าพี่ทำผมไม่ว่านะแต่ผมทำพี่อย่าโวยนะอ้าววงในครับได้ไปเข่าหนึ่งแยกก่อนครับลุยกันใหม่3กองเล็กขยับเข้ามาอยู่กันใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าครับอย่าให้ห่างหาช่องหาจังหวะแล้วต่อยเข้าไปครับซ้ายโอ้โหเอาครับแหมถือว่าเกมเนี่ยมันกดดันทั้งคู่เลยครับใครพลาดใครหลุดใครหลวมครับมีโอกาสที่จะหล่นได้เลยหุกซ้ายมา3กองเล็กขยับเดินครับเน้นไปที่หมัดครับนี่ครับหมัดขวาโอ้ต่อยน่ากลัวมากครับวงในแม่ง้างแล้วยังไม่มีจังหวะเอ้าแม่หมัดสุดท้ายครับขอให้กินมากกว่านี้ครับเดี๋ยวไปพักสักครู่เดียวเอาครับกลับมาที่สังเวียนไทยไฟอารีนาครับโอ้โหคู่นี้นี่ใส่กันครับเปิดมานี่ต่อยหมัดกันน้ำกระจายดูครับจังหวะบวกหมัดครับของทางด้าน3กองเล็กครับเนี่ยหมัดขวาอัดเข้าไปแหมดูฟ้าพิชิตครับโดนก็อยู่ได้นะครับส่วนทางด้าน3กองเล็กนี่ก็ต่อยดุดันดีเหลือเกินนี่จังหวะลัวหมัดครับลุยเข้าไปมีศอกกลับด้วยถือว่ากล้าออกอาวุธกล้าโชว์ทีเดียวนี่ครับจังหวะออกหมัดของทางด้าน3กองเล็กครับเข่าตามไปด้วยครับกรรมการนี่ก็ไม่ได้นับนะครับเห็นว่าเป็นจังหวะเสียหลักสนับสนุนสักแป๊บนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับ Beat Active ไบเทคบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอ่ะตามต่อก่อนครับเดี๋ยวหล่นก่อนนะครับอ้าวลุยกันต่อครับในยกที่2ครับขยับเดินเข้าไปอ้าวฟ้าพิชิตครับก็ใช้รูปร่างที่ยาวกว่าหมัดครับของทางด้าน3กองเล็กแหมต่อยทีนี่น้ำก็จายเลยครับเดชสั้นกว่าครับพยายามเปิดเกมเข้าหานะครับ3กองเล็กครับ
แต่ความยาวความใหญ่ของฟ้าพิชิตก็ทำให้เกมอุดอัดเหมือนกันนะครับจ้วงแล้วไม่โดนครับจ้วงแล้วไม่โดนครับหมัดเมื่อสักครู่ขยับเข้ามาครับเตะขวาไปครับโอ้ยศอกเมื่อสักครู่ครับแม่ไม่รู้มาจากไหนครับจังหวะชุลมุนพอดีทำเอาหน้านี่สายไปเหมือนกันนะครับศอกของฟ้าพิชิตนะครับสิ่งที่เห็นในไฟนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าความอึดความทนของทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นแม้ว่าจะโดนอาวุธของกันและกันไปพอสมควรครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับเดี๋ยวดูครับในช่วงที่ทั้งคู่ในหมดแรงครับใครจะท่าทรหดหรือว่าใครจะมีท่ามวยที่เหนือกว่าโอ้แข้งขวาเมื่อสักครู่ครับเตะสั่นเลยครับแข้งขวาของสามกองเล็กครับต่อยลำตัวครับเล็งแล้วครับเล็งมันเห็นอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหเห็นชกแบบนี้น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดคันไม้คันมือนี่สามารถเข้ามาร่วมงานกับไทยไฟท์ได้นะครับที่นี่เปิดกว้างครับสกิดมาติดหมดครับก็ส่งข้อความมาได้เลยนะครับทางแชทของเฟซบุ๊กไทยไฟท์ครับโอ้หมัดนี้ครับต้องนับเลยครับซ้ายหน้าสั้นๆกระแทกตรงๆครับ6แล้วครับ7ครับ8อ้าวได้ไม่ได้หายมึนหรือยังครับฟ้าพิชิตโอ้โหเจอหมัดกระแทกยับซ้ายเข้าไปนะครับถึงกับออกอาการครับตอนนี้เป็นจังหวะนาทีทองของ3กองเล็กเอ้าฟ้าพิชิตครับบวกคืนเหมือนกันต่อยหมัดคืนมาครับ3กองเล็กต่างคนต่างบวกเอาแล้วครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับคู่นี้ลุยต่อเอาครับหมัดอัปเปอร์คัทมาโอ้ดูตั้งทรงได้ดีครับอาการนี่ออกไม่เยอะครับลุยต่อโอ้ฟ้าพิชิตนี่โดนนับแล้วกระตุกเหลี่ยมเข้าไปครับโอ้ชักจะตาลอยแล้วครับพี่เอกเป็นโอกาสของ3กองเล็กอย่างที่คุณชายว่าก็จริงครับแต่ว่าก็แหมยังทะเลทะล่าประมาทฟ้าพิชิตไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะบวกจังหวะสวนยาวๆครับเหนี่ยวมือปลายนาวไว้ก่อนโอ้ยศอกครับศอกนี้ครับสวยไหมล่ะโอ้โหนี่แต่ว่ายังใจดีนะไม่โดนนับนะจังหวะนี้โอ้ถือว่ายังลุกเร็วอยู่นะครับสำหรับฟ้าพิชิตอัปเปอร์คัทอีกทีนึงโอ้สามกองเล็กวันนี้นี่มาดุดันเหลือเกินครับมีทั้งหมัดทั้งศอกหลักลุยต่อ3กองเล็กแหมกอดค่าเวลาไปนิดนึงครับอู้งานกันหน่อยฟ้าพิชิตขยับเข้ามาครับการที่แม่เร่งปิดบัญชีของ3กองเล็กเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้ฟ้าพิชิตหรือเปล่าโอ้โจทย์ใหญ่เลยครับยกหน้ากลับมาตามกันครับกลับมาตามกันต่อนะครับมาดูว่าอีก3นาทีครับจะมีน็อกหรือไม่ครับโอ้ยกที่แล้วเนี่ยโดนไป1นับแล้วนะครับทางด้านฟ้าพิชิต3กองเล็กนี่ก็มาดุดันเหลือเกินครับโดยเฉพาะหมัดเดี๋ยวดูจังหวะนับนะครับนี่ครับกระแทกยับซ้ายครับเต็มหน้าเลยครับล้มทั้งยืนไปเลยนี่ฮะดูอีกมุมครับโดนเข้าคางครับโอ้ล่วงเลยครับหงายท้องครับกรรมการต้องนับ8เลยครับจังหวะนี้แต่ว่าหลังจากนั้นครับหลายคนบอกว่าแหมไม่รอดครับเจอหมัดแบบนี้เข้าไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ครับแล้วก็สอกกลับครับของทางด้าน3กองเล็กแม้ว่า3กองเล็กได้นับแล้วก็ตามครับแต่ว่าพอได้นับแล้วในเกมเข้าแผ่วลงเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับฟ้าพิชิตขอบพระคุณไปยังบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับยก3ครับลุยกันต่อหาคำตอบกันต่อครับเอาครับแม่3กองเล็กก็ยังดูมั่นใจนะครับโอ้ยเตะขาโอ้โหขาปิดเลยครับเตะขาแรงจริงครับจังหวะนี้ดูแล้ว3กองเล็กครับในช่วงต้นน้ำยังมีเรี่ยวแรงอยู่นะครับดูฟ้าพิชิตนี่เจอนับเข้าไปก็ดูเสียก็บวมไปพอสมควรยกสุดท้ายแล้วนะครับฮุกซ้ายเข้ามาต้องเกาะค่าเวลาไปก่อนเอานับคืนเลยสิฟ้าพิชิตครับอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับต่อยไม่โดนเจอหมัดคืนมาเอาเจอหมัดอีกแล้วครับโอ้โดนเข้าไปน้ำกระจายเหมือนกันเลยครับฟ้าพิชิตโดนหมัดของ3กองเล็กเข้าไปครับฟ้าพิชิตเดินเข้าหาครับนี่ครับโอ้ตะวัดจะบาทาลูกพักเลยครับดูครับแม่เหนือกว่าเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับมาดูยกนี้ก็มาผ่อนลงไปบ้างนะครับสำหรับทางด้าน3กองเล็กแม่แต่ฟ้าพิชิตเนี่ยเหมือนจะหมดก๊อกไปเหมือนกันถ้ามีอีกสักหน่อยเนี่ยได้อีกสักชุดนะครับสวยงามแน่อ้าวขยับเดินต่อต่อยหมัดขวาไปเจอหมัดขวาคืนมาโอ้ก็พยายามที่จะบวกกันเป็นระยะแหละครับตามจังหวะเกมที่มันพอจะเปิดขึ้นได้บ้างก็ยังไม่ยอมนะครับเนี่ยครับหมัดพยายามช่วงพยายามออกยาวๆไปครับแต่ความต่อเนื่องครับ
ขอความต่อเนื่องครับหมัด 1-2 ครับฟ้าพิชิตสับเข้าไปเอ๊ะลุกแหมซ้ายหน้าครับก็พยายามกระแทกพยายามหัวไว้ครับแล้วซ้ายหน้าเมื่อสักครู่ของ3กองเล็กเลยครับที่เป็นช็อตทำให้ได้นับ8มาในยกก่อนหน้านี้ครับกระแทกมั่นเหลือเกินครับปกติน้อยครั้งมากๆที่หมัดหน้าจะกระแทกแล้วไปถึงเมาครับมันรวดเร็วมาถึงก่อนก็จะแก่น้ำหนักไม่เหมือนหมัดหลังครับใช่ครับนี่กระแทกแยบซ้ายถึงกับล้มทั้งยืนไปเลยครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมในวันนี้เลยแต่ว่าก็ยังไม่ยอมนะครับทางด้านฟ้าพิชิตมีเรียวแรงเนี่ยก็อยากจะซัดสักชุดนึงนะครับลุยต่อครับฟ้าพิชิตแต่ดู3กองเล็กนี่เริ่มอาศัยความเก่าแล้วครับพยายามที่จะเต้นไปรอบๆแหมมีฮุกซ้ายมาด้วยเอาละครับสงครามสงบลงแล้วครับบนยกที่3โอ้สู้กันได้ดีนะครับแม้ว่าสวยให้แฟนมวยได้เห็นเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับในคู่ต่อไปเนี่ยดูจังหวะในยกที่ผ่านมาครับนี่ฮะเตะขาครับโอ้โหเตะที่นี่ปิดทั้งตัวเลยนะครับจังหวะต่อยเนี่ยเข้าซอกคอครับหมัดนี้อัดเข้าไปอีกทีครับก็เฉียวๆครับตักขากไปนี่ครับแหมมีมาทาลูกพักด้วยนะครับพยายามจะถีบครับแหมฟ้าพิชิตเนี่ยดูว่าโดนนับไปแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงมันหายไปเยอะแล้วครับพยายามที่จะโต้คืนแต่ก็มันคิดไม่ได้ดังใจครับใจมันได้นะแต่ว่าร่างกายไม่ไปผลการตัดสินของคู่ที่3นะครับ and the winner is black corner 3กองเล็กฟอร์มนครราชสีมาก็เป็นทางด้าน3กองเล็กนะครับที่ได้นับค้ำชนะไปครับเดี๋ยวกลับมานะครับคู่ต่อไปห้ามพลาดเลยมวยรอบค่าเชือก67 กิโลกรัมสายเอ